two big, six big, and 12 big, which have Thunderbolt 3 with very, very fast throughput to allow them to do the kind of computing they need to do to create models of the sites they capture. ยกตัวอย่างเช่นนะคะทีม SciArt เนี่ยก็ได้ใช้โดรนนะคะเพื่อรวบรวมภาพในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เพื่อช่วยให้สามารถทำการ reconstruction 3D ได้แล้วก็ Seagate เนี่ยก็ใช้Fly Drive นะคะหนึ่งในวัตกรรมล่าสุดของเขาช่วยให้โดรนสามารถสำรองข้อมูลรูปภาพแล้วก็วิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ย2 TB นะคะมีช่องเสียบการ์ด Micro SD ในตัวแล้วก็ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลทนทานสามารถจัดเก็บข้อมูล10เฟรมเรทต่อวินาทีนาน60ชั่วโมงได้ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีนี้รวมถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คือลานซีด้วยค่ะ SoIn next slide. In closing, Seagate is very proud to be a sponsor of SciArc here in Thailand, helping them capture heritage sites such as their work this week at Ayutthaya. For not only is capturing a heritage site, but it's really aboutpreserving around the world. And that's something that with the kind of data products we create, we hope to preserve it forever. แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะ Seagate ก็ภูมิใจค่ะที่ได้ร่วมมือกับ SciArc ในประเทศไทยช่วยเก็บข้อมูลสำคัญสถานที่ต่างๆที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เรื่องนี้คงอยู่ต่อไปแล้วก็ช่วยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นก็อยากจะช่วยไปทั่วโลกอย่างในไทยเองที่ได้กล่าวไปก็คือที่อยุธยาได้เริ่มต้นโครงการทำไปแล้วนะคะ Thank you very much Thank you very much โอเคค่ะแปลไปด้วยนะคะดูประกอบไปบ้างอะไรบ้างนะคะตอนนี้จริงๆแล้วลืมบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากจะให้น้องๆแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านเนี่ยนอกจากจะได้ความรู้แล้วได้ของรางวัลกลับบ้านไปด้วยนะคะมีคำถามมาถามโอ้นี่จริงๆถ้าใครเป็นหาข้อมูลมาก่อนตอนนี้ถ้าอินเทอร์เน็ตแรงนะคะก็อาจจะใช้ Google นะคะในการหาคำตอบเพิ่มเติมได้นะคะผลิตภัณฑ์ของ Seagate รุ่นไหนที่ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของ SciArc บ้างตอบชื่อไหนก็ได้ผลิตภัณฑ์เลยยกมือสูงๆได้เลยค่ะด้านหลังเลยค่ะคุณพี่คนสวยเสื้อดำเดี๋ยวนะคะมีไมค์ไหมคะออกไปตรงนี้ก็ได้ค่ะลาซี่รักไดรฟ์นะคะโอเคมีละโอเค is that right Mr. Tim Lazy Rock Drive yeah great โอเคยินดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะมีใครอยากตอบอีกไหมคะน้องๆสามารถใช้ Google ได้นะคะที่ไม่ห้ามนะคะก้มกันใหญ่แล้วนะคะตอนนี้รางวัลเป็นแผ่นรองเมาส์นะคะสวยงามไม่มีคนอื่นสวยนะคะโอเคไม่มีจริงหรออีกคนนึงมีอยากพูดได้ไหมคะไม่มีกำลังบิ้วมันอยู่นะคะว่าน้องตอบเยอะค่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรนะคะงั้นเฉลยมีหลายอย่างนะคะลาซี่รับ USB Type C นะคะลาซี่2 bit 12 bit Seagate Innoff 8นะคะแล้วก็ Move ไว้แล้วก็ Internal Hard Drive ที่มีความจุสูงอื่นๆด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามง่ายมากอยากให้มือไว้ที่ติ่งหูเพราะว่าใครยกก่อนมีสิทธิ์ตอบได้ก่อนนะคะคำถามก็คือสถานที่ใดในเมืองไทยที่ทางไซอาร์คได้มาบันทึกภาพค่ะพร้อมได้ยกเดี๋ยวพร้อมกันเพิ่งเป็นคนดูใช่ไหมเพิ่งเห็นทุกคนโอเคมานะถ้าพร้อมแล้วนะคะอย่าเพิ่ง
หนึ่งสองลำบากโหลำบากใจอ่ะยกพร้อมกันเลยอ่ะใครอยากใครอยากตอบสุดๆยกมือสูง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 ตายไม่ทันด้านหลังขอโทษนะโอเคค่ะน้องใหม่ไม่ถึงนะคะตอบว่าในยุทธยาเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะง่ายนะง่ายอยากให้น้องฟังกันให้ดีอีกนะคะเพราะว่าในโซนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถามมีคำถามถามเหมือนกันนะคะก็ตั้งใจฟังให้ดีด้วยทีเดียวนะคะโอเคตอนนี้นะคะน่าจะฟังง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นภาษาไทยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบว่าทางเนี่ยนำเทคโนโลยีขั้นสุดมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของไซอาร์ตยังไงบ้างเราก็จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่ดีที่ปลอดภัยรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ทนทานมีขนาดความจุสูงเนี่ยจำเป็นมากนะคะแล้วก็เรายังได้ยินชื่อเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย AR Augmented Reality นะคะ VR Virtual Reality แล้วก็โดรนนะคะเพื่อที่จะเจาะลึกเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นมันคืออะไรไปใช้งานได้ยังไงบ้างและตอนนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วในอุตสาหกรรมนี้เพื่อขอเรียนเชิญค่ะผู้ก่อตั้ง Infofect www.infofect.com จะมาเล่าให้เราฟังค่ะขอเชิญทุกท่านต้อนรับคุณสิริรัตน์เทพพิพัฒน์สวัสดีนะฮะครับนักศึกษาของกรุงเทพก็เยอะนะฮะผู้ที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง VR นะฮะตลาด VR เป็นยังไงในประเทศไทยแล้วมันใช้อะไรบ้างนะครับขอแนะนำตัวก่อนเลยนะฮะที่เขาแนะนำนอกจากเป็น CEO ที่ Infofect แล้วนะครับบริษัทนี้ทำ VR AR นะครับยังเป็นนายกสมาคมศิลป์เก่าคณะสถาปัตย์ธรรมศาสตร์นะครับฉะนั้นจะพอมีความรู้เรื่องดีไซน์อยู่บ้างนะฮะให้มาเล่าเนี่ยคือเรื่องเทคโนโลยีมันไม่ใช่